ถ้านายณัฐวุฒิไสเกื้อทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยถ้านายณัฐวุฒิไสเกื้อไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนทำลายหลักการที่ถูกต้องก็ขอให้คนในพรรคเพื่อไทยใช้ปลายตีนข้างที่ไม่ถนัดเคลียร์ออกไปให้พ้นจากชายคาพรรคทันทีไม่ต้องเหลือเยื่อไว้ใหญ่ไม่มีเวลาให้กับรัฐบาลสืบทอดอำนาจเผด็จการชุดนี้อีกต่อไปประเทศไทยไม่เหลืออะไรให้พลเอกประยุทธ์และพวกกัดกินได้แล้วอีกต่อไปผมดูชัดชาติที่หันไปดูประยุทธ์ที่โคตรอึดอัดเลยผมอะจริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวพอไม่พอแล้วนั่นนี่ผมเลยครับผมเลยล่ะโคตรอึดอัดเลยคือแบบชัดชาติมา 7-8 วันไอ้นี่อยู่8ปีเห็นชัดชาติเดินมาหานี่ชาวบ้านถามว่าทำไมเพิ่งมาเห็นไอ้คนนึงเดินมาหาเขาบอกทำไมยังไม่ไปแล้วจริงๆฮะผมเห็นบรรยากาศเหมือนดนตรีในสวนน่ะแล้วมันอธิบายได้เลยนะว่าถ้าประชาชนเลือกถูกต้องมันก็จะได้ของที่ถูกต้องเห็นไหมฮะนี่บรรยากาศเหมือนดนตรีในสวนเนี่ยมันเหมือน8ปีเนี่ยมันเหมือน2คนเนี่ยมันร้องเพลงคนละเพลงให้เราฟังเหมือนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกร้องเพลงอะไรครับยามล้มโชยมาพาจะหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นยามรันจวนมันฟังง่ายเข้าใจง่ายมีความสุขสัมผัสได้หันไปดูประยุทธ์8ปีเหมือนมันร้องเพลงว่าเอร้องบ้าซ้ำๆอยู่อย่างนั้นละ8ปีไม่มีเนื้ออะไรวะร้องมา8ปีฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้ววางแผนจะอยู่ต่อถามว่ามึงอยู่ต่อมึงจะร้องเพลงอะไรวะผมจะทำลายความเข้มขลังของงานหรือเปล่าแต่ผมอึดอัดจริงๆผมแล้วไอ้ท่อนหลังสุดนี่ไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยกูนี่แหละมันอึดอัดเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับแล้วเราจะทำงานด้วยกันเราจะสู้ด้วยกันเราจะเคียงข้างกันแล้วเราจะประสบความสำเร็จนำพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตด้วยกันครับขอบคุณครับ